ครับสวัสดีครับผมสุชาติตันเจริญรองประธานสภาผู้แทนราษฎรของรัฐสภาประเทศไทยวันนี้ได้มีโอกาสมาทักทายสวัสดีมารับพรและมาให้พรเนื่องในเทศกาลตรุษจีนคือในวันที่22วันอาทิตย์ที่22มกราคม2023นะครับจะเป็นวันตรุษจีนซึ่งเป็นวันสำคัญเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญมากเพราะถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนจีนทั่วโลกทั้งคนจีนในประเทศจีนเองและคนจีนพ้นทะเลที่อยู่ตามทั่วโลกต่างๆใจความสำคัญเพราะว่าถือว่าเป็นเทศกาลที่เราจะมาฉลองเป็นวันปีใหม่เป็นวันครอบครัวที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะได้รวมตัวกันครอบครัวทุกครอบครัวนะครับที่จะให้พรและรับพรจากลูกหลานต่างๆนะครับเพื่อจะความสุขความเจริญสำหรับในวันต่อไปในข้างหน้าหลังจากเทศกาลปีใหม่ดังนั้นในปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นปีเสือนะครับเราประสบปัญหามากมายทั่วโลกเป็นเพราะว่าการระบาดของโควิดที่มีสภาวะทำให้ทั่วโลกเนี่ยเดือดร้อนประชาชนเดือดร้อนทั้งความเป็นอยู่ทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมและความเป็นอยู่ได้รับผลกระทบหมดทำให้ประเทศไทยก็ดีกับจีนก็ดีเนี่ยต้องปิดประเทศทั้งสองประเทศนะครับการไปมาหาสู่กันก็ชะงักชะงันไปเป็นระยะเวลา 2-3 ปีนะครับก็คิดว่ามันผ่านไปแล้วล่ะครับแล้วในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เริ่มจะดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจไม่จะเป็นเริ่มการไปมาหาสู่กันเราเริ่มจะค่อยๆผ่อนคลายมาตรการที่จะเปิดประเทศต่อไปเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่ดีเศรษฐกิจที่ดีก็กำลังจะกลับมาดังนั้นปีใหม่เนี่ยเป็นปีก็เรียกปีกระต่ายซึ่งกำลังจะถึงวันที่22มกราคมเนี่ยถือว่าเป็นปีที่ดีต่อไปเพราะจะเป็นปีที่พวกเราจะได้มีโอกาสฟื้นฟูความสัมพันธ์มีโอกาสที่ไปมาหาสู่กลับมาดั้งเดิมเศรษฐกิจจะดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งความสัมพันธ์ของไทยกับจีนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีมากเพราะประเทศจีนนั้นต้องขอแสดงความยินดีนะครับที่ปีที่ผ่านมาถึงแม้จะแย่ก็มีสิ่งที่ดีๆก็คือได้เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกนะครับเป็นเกียรติมากสองเนี่ยได้ประธานาธิบดีท่านสีจิ้นผิงเนี่ยได้มีโอกาสมาประชุมได้มาเยี่ยมที่ประเทศไทยในฐานะแขกรัฐบาลนะครับและได้มีโอกาสเข้ามาทำความข้อตกลงความเข้าใจความร่วมมือระหว่างไทยจีนที่จะพัฒนาทั้งสองประเทศในประชาคมทั้งสองประเทศเนี่ยนะครับให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปดังนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีดังนั้นในปีตุจีนเนี่ยผมได้มีโอกาสตรงนี้ก็มาทักทายมาสวัสดีกับพี่น้องชาวจีนทั่วโลกนะครับแล้วก็ถือโอกาสมารับพรและมาอวยพรในเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ก็ขอให้ทุกท่านประการแรกขอให้มีสุขภาพพลานใหม่ที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับประการที่สองเมื่อสุขภาพแข็งแรงให้มีอายุยืนยาวนานอยู่กับลูกหลานเป็นร่มโพร่มทรายไปอีกยาวๆนานๆ นะครับประการที่สามหน้าที่การงานก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองประการที่สี่การค้าขายก็ขอให้มีแต่ความสำเร็จมีแต่เงินมีแต่ทองมีแต่ความร่ำรวยเข้ามาและประการที่5คือคิดสิ่งของสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกประการและขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขกับครอบครัวตลอดไปในปีเทศกาลปีใหม่หรือเทศกาลตรุษจีนของจีนทั่วโลกครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ